ตลอดระยะเวลากว่า60ปีที่ผ่านมานับเนื่องจากวาระที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติปวงประสงค์นิกรชาวไทยทั้งหลายต่างก็ได้ตระหนักดีว่าพระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการที่จะบำบัดทุกข์และบำรุงสุขของเหล่าราษฎรโดยได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อันยังประโยชน์สุขแก่ประชาชาวไทยทั่วทั้งประเทศงานสำคัญประการหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยยิ่งนั่นคืองานในด้านการศึกษาโดยพระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริว่าการศึกษานั้นหมายถึงการพัฒนาบุคคลโดยตรงดังพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่22กรกฎาคม2520ดังนี้การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติทัศนคติค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลเพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพทำให้การพัฒนาประเทศย่อมทำได้สะดวกราบรื่นได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็วดังนี้พระองค์จึงทรงมีพระราชปณิธานที่จะผนึกความสำคัญระหว่างการศึกษาวิชาความรู้และผลแห่งการใช้วิชาความรู้ในเชิงปฏิบัติพระองค์ทรงวางรากฐานให้การศึกษาทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติทัศนคติค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลโดยได้ทรงพัฒนาระบบการศึกษาและวิชาความรู้ทั้งในด้านวิชาการหรือเชิงทฤษฎีควบคู่ไปกับทางธรรมหรือในเชิงปฏิบัติทั้งยังได้ทรงมุ่งเน้นเสมอว่าการศึกษาจะต้องใช้หลักแห่งวิชาการเพื่อช่วยให้แนวทางการปฏิบัติบรรลุผลและให้ความรู้ในการปฏิบัติเพื่อฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญและชำนาญจากพระราชดำริและปรัชญาแห่งการศึกษาดังกล่าวพระองค์จึงได้ทรงจำแนกแนววิธีในการพัฒนาการศึกษาออกเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยพระราชกรณียกิจในส่วนการศึกษาในระบบโรงเรียนนั้นได้เริ่มจากในพุทธศักราช2498พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนขึ้นในบริเวณสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตและพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนจิตรลดาทรงควบคุมนโยบายต่างๆภายในโรงเรียนด้วยพระองค์เองทรงโปรดให้รับนักเรียนทั่วไปโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเชื้อพระวงศ์หรือบุตรหลานข้าราชบริพารซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถเล่าเรียนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะพระองค์ทรงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้เป็นทุนใช้สอยในโรงเรียนจนถึงปัจจุบันทั้งยังมีพระราโชบายในการพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนภาคเรียนที่2สูงกว่าภาคเรียนที่1 5% ขึ้นไปเพื่อเป็นการส่งเสริมกำลังใจให้แก่นักเรียนซึ่งมีความตั้งใจและมุมานะพยายามจากนั้นด้วยพระองค์ยังทรงได้รับโรงเรียนอื่นๆไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานพระบรมราโชวาทอันเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและให้กำลังใจแก่บรรดาครูนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวอาทิโรงเรียนราชวินิตซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์โดยมอบหมายให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ดำเนินการโรงเรียนวังไกลกังวลซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลได้มีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นภายในเขตพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนราชประชาสมาสัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชาสมาสัยจัดสร้างและโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นนอกจากนั้นการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยปฏิบัติการทหารตำรวจตามบริเวณชายแดนทุรกันดารอยู่เป็นนิดทำให้ทรงทราบถึงปัญหาการขาดแคลนสถานที่เล่าเรียนของเด็กและเยาวชนอันเนื่องมาจากการให้บริการของรัฐยังไม่ทั่วถึงจึงทำให้พวกเขาขาดโอกาสทางการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงมีพระราชดำริให้ทหารเข้ามาช่วยก่อสร้างโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนโรงเรียนดังกล่าวพระราชทานนามว่าโรงเรียนร่มเกล้าซึ่งได้เปิดทำการสอนแห่งแรกที่บ้านหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งต่อมากรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกองทัพบกยังได้จัดตั้งโรงเรียนร่มเกล้าขึ้นอีกหลายแห่ง
เพื่อสนองพระราชดำริในการที่จะส่งเสริมการศึกษาซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนนอกจากจะเน้นทางด้านวิชาการแล้วพระองค์ยังทรงดำริถึงความจำเป็นในการพัฒนาภาวะความเป็นอยู่และการดำรงชีพดังนั้นในโรงเรียนเหล่านี้จะมีการฝึกทักษะการทำงานและส่งเสริมด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนด้วยส่วนเด็กยากจนขาดที่พึ่งในท้องที่อื่นๆนั้นพระองค์ได้ทรงมีพระราชปรีชาญาณทรงเล็งเห็นว่าวัดเป็นสถาบันที่อยู่ใกล้ประชาชนโดยเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและมีความผูกพันกับสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนขึ้นในวัดโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ในการก่อสร้างและดำเนินกิจการทั้งยังได้ทรงขอความร่วมมือจากทางคณะสงฆ์ให้เข้ามาช่วยดูแลดำเนินการรวมถึงทรงได้อาราธนาพระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ามาช่วยเป็นพระอาจารย์สอนซึ่งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนแห่งแรกคือโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์จังหวัดสมุทรปราการและนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อร่วมสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสำหรับชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในดินแดนทุรกันดารห่างไกลการคมนาคมและยังได้ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของเยาวชนที่ครอบครัวต้องประสบกับปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติต่างๆจึงทรงพระเมตตารับอุปถัมภ์และให้กำลังใจแก่เยาวชนเหล่านั้นโดยได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นภายใต้การดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งพระองค์ทรงเป็นองค์พระบรมราชูปถัมภกพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนในการก่อตั้งแต่กระนั้นภาวะการขาดแคลนครูก็ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งสำหรับระบบการศึกษาของไทยโดยเฉพาะครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนดังนี้พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการก่อตั้งโครงการจัดการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมโดยได้ทรงตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้นณโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อดำเนินการส่งสัญญาณรายการโทรทัศน์อันเป็นหลักสูตรการศึกษานำเสนอวิชาความรู้ในหมวดต่างๆโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายทอดไปยังนักเรียนในห้องเรียนตามโรงเรียนชนบทและท้องที่ห่างไกลต่างๆซึ่งนับเป็นพระอัจฉริยภาพในการขยายโอกาสและสร้างอนาคตทางการศึกษาแก่เยาวชนของชาติให้กว้างไกลยิ่งขึ้นทั้งนี้ด้วยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสนพระทัยในเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่งโดยได้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการคิดค้นวิทยาการต่างๆอาทิทรงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆด้วยพระองค์เองทรงแก้โปรแกรมภาษาไทย CU Writer ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ทั้งยังทรงประดิษฐ์รูปแบบตัวอักษรไทยอันมีลักษณะที่งดงามอาทิแบบจิตรดาและแบบภูพิงทั้งยังทรงศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์แสดงตัวอักษรเทวนาครีหรือแบบอักษรสันสกฤตบนจอภาพอีกด้วยพระปรีชาสามารถในเชิงวิทยาการของพระองค์ยากยิ่งที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาการในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้จุดประกายแห่งการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมของไทยนับเนื่องจากการที่ทรงใช้เครื่องมือสื่อสารพกติดพระองค์ในการไปประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆอยู่เป็นนิดทั้งยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำระบบสื่อสารแบบถ่ายทอดสัญญาณหรือรีพีเตอร์ซึ่งเชื่อมต่อกับวงจรทางไกลขององค์การโทรศัพท์ให้กับมูลนิธิแพทย์อาสาพอสวเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยในท้องถิ่นห่างไกลและทรงมีพระราชดำริให้มีการศึกษาวิจัยรวมถึงการออกแบบสร้างสายอากาศในย่านความถี่สูงมากๆหรือที่เรียกว่า VHF โดยมีพระราชประสงค์ในอันที่จะทราบเหตุการณ์ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนเพื่อจะได้ทรงช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทั้งยังทรงตั้งสถานีวิทยุอส.เพื่อเปิดโอกาสให้ประสบนิกรได้มีช่องทางในการติดต่อกับพระองค์Ever since I saw the face of this man กล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการยิ่งแห่งการพัฒนาระบบการศึกษาและการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยพระองค์
ทรงชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาวิทยาการวิชาความรู้และผลแห่งการใช้วิทยาการความรู้ในเชิงปฏิบัติแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษาวิทยาการและการสื่อสารโทรคมนาคมของพระองค์นั้นนับเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดในการพัฒนาประเทศ